มาปิดอยู่ที่ราคาสูงขึ้น 4% ครับนายซักเคอร์เบิร์กได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานประชุมเทคโนโลยี TechCrunch Disrupt ที่นครซานฟรานซิสโกนาน32นาทีเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากเปิดขายหุ้นต่อสาธารณะหรือ IPO เมื่อเดือนพฤษภาคมและราคาหุ้นก็ได้ร่วงลงไปเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับโดยเขาบอกว่าเขาก็กังวลครับเรื่องของราคาหุ้นซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากแล้วก็ยอมรับได้ว่า Facebook ก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่สมบูรณ์แบบและไร้ปัญหานะครับแต่ก็ยืนยันว่าบริษัทได้มาถูกทางแล้วแล้วก็จะเดินหน้าเน้นการใช้งานบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือต่อไปแม้บางคนนะครับจะบอกว่า Facebook อาจจะไม่สร้างผลกำไรเท่าที่ควรเพราะว่าการเล่นบนโทรศัพท์มือถือนะครับจะทำให้ช่องทางการเช่าพื้นที่โฆษณาน้อยลงซึ่งจะทำให้กำไรของบริษัทน้อยลงตามไปด้วยแต่เขาก็ยืนยันครับว่าการเข้าถึงทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือถือเป็นเรื่องดีกับบริษัทนอกจากนี้เขายังพูดถึงเป้าหมายของบริษัทนะครับที่อยากจะเปิดโลกให้เชื่อมต่อกันมากขึ้นด้วยแล้วก็บอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือแทบทั้งวันและอีกราวสัก 6-9 เดือนต่อจากนี้นะครับ Facebook ก็อาจจะออกสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับสาวกออกมาให้ได้ใช้กันครับนายซักเคอร์เบิร์กก็ขึ้นไปพูดนะครับในชุดเสื้อยืดสีเทากางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบตามแบบฉบับของตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นชุดที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วครับและที่ผ่านมานายซักเคอร์เบิร์กก็ถูกวิจารณ์อีกหลายเรื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เปิดเผยนโยบายและการให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมาของบริษัทต่อบรรดาผู้ถือหุ้นทำให้ผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่แท้จริงที่ควรจะรับรู้ครับและหลังจากที่เขาขึ้นพูดนะครับราคาหุ้นของ Facebook ก็ทะยานขึ้นไป74 เซนต์ครับหรือเกือบ 4% มาอยู่ที่ 20.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเมื่อวานนี้ครับซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่า20ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์แต่ก็ได้ลดลงมานะครับปิดอยู่ที่ 19.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ